สื่อมวลชนที่ถามเมื่อสักครู่ก็จะมาเป็นซีนแบบนี้ประมาณแบบนี้ครับไม่ใช่เครื่องผลิตยาเป็นเครื่องซีนสินค้าครับผมเองในฐานะผอ.ศูนย์ยาเสพติดของตล.เรายืนยันว่าเจ้าที่ของรัฐมีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะทั้งป้องกันแล้วก็ปราบปรามอย่างจริงจังนะครับผมคิดว่าคนที่ลักลอบนำยาเสพติดเขามีความพยายามนะครับความพยายามก็จะทำทุกอย่างที่จะให้สินค้าของตัวเองเนี่ยสามารถที่จะนำมาขายได้แต่สินค้านั้นมันเป็นยาเสพติดที่นำภัยพิบัติมาสู่พี่น้องประชาชนเราอาจจะมองว่าทำไมจับแต่ละครั้งมันก็ยังมีอยู่ทำไมมันเยอะจังเมื่อกี้ผมได้เรียนแล้วนะว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังมุ่งมั่นและเดินหน้าในเรื่องของผู้ค้ารายย่อยจะเป็นการตัดซัพพลายรายย่อยซัพพลายรายใหญ่มีความพยายามแค่ไหนนะครับก็เป็นความตั้งใจของเจ้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองและปปส.ที่เราจะทลายและจับกุมพยายามแค่ไหนเราก็มีความพยายามที่จะสืบสวนและจับนะครับแต่ผู้ค้ารายย่อยคือกุญแจสำคัญที่คุณพยายามอยากจะขายแต่จะไม่มีคนเอายาไปขายมันก็จะเป็นของที่ไม่มีมูลค่าแล้วก็ความต้องการอีกต่อไปต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับผมเชื่อว่าเจ้าที่รัฐมีความตั้งใจแต่ในเรื่องที่มีคนสงสัยแล้วก็มีความคิดว่าเอายามาวนแถลงกันไหมเราไม่มีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเราไม่ว่ากันครับเป็นความคิดที่อาจจะคิดได้แต่ว่าในเรื่องยาเนี่ยทั้งรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีปปส.มีความตั้งใจถึงขนาดว่าเราจะตรวจจับยึดแล้วทำลายให้เร็วที่สุดอย่างไรซึ่งขณะนี้ก็มีการแก้ระเบียบเป็นที่เรียบร้อยพิสูจน์ทราบได้ไม่ต้องรอผลศาลสั่งทำลายเลยแล้วมีการทำลายอย่างต่อเนื่องซึ่งผมเองก็ทราบว่าปปส.ก็เป็นหน่วยที่มีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงแล้วก็พยายามทำลายดังนั้นเมื่อมีการทำลายทำลายทำลายเราจะเอามาหมุนแถลงเนี่ยผมว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่มันไม่ใช่แน่นอนนะครับที่ผ่านมามีการยึดเห็นมีการยึดแบบว่ายาเสพติดที่เป็นก้อนๆ ที่นำเข้ามาในเมืองไทยอันนี้คือเป็นยาเสพติดชนิดใหม่หรือยังไงที่มันเป็นก้อนศัพท์ทางยาเสพติดก็เรียก MDMA ฮะเป็นหัวเชื้อของยาอีฮะซึ่งก็ใน1ก้อนเนี่ยก็ผลิตได้เป็นหมื่นเม็ดก่อนหน้านี้สัก2ปีเนี่ยเคยมีจับกลุ่มที่ภาคกลางครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปตอนนี้เริ่มนำเข้ามาอีกครับจากข้อมูลที่เราได้รับนี่ยังเป็นการลำเลียงผ่านช่องทางธรรมชาติขณะนี้ข้อมูลที่ฝ่ายตำรวจเรามีนะครับปปส.มีเนี่ยยังไม่พบว่าเราเป็นแหล่งผลิตนะครับยังมีการลักลอบมาตามแนวชายแดนนะครับทั้งพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็แม่น้ำนะครับซึ่งยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เป็นเรื่องที่ขบวนการนี้ทำอยู่เป็นปกติครับนำเข้ามาก็ลำเลียงเลยแล้วก็มีการนำเข้ามาแล้วก็หาแหล่งพักแล้วให้บุคคลที่ว่าจ้างแล้วไม่รู้จักกันเนี่ยมารับยาบางคนก็ไม่รู้ว่านี่คือยาเสพติดแล้วก็ขับรถไปก็มีนะครับขับรถไปส่งที่หมายก็ไม่รู้ว่าคือยาเสพติดนะครับแต่ก็ถูกดำเนินคดีหมดรู้ไม่รู้โดนดำเนินคดีหมดนะครับเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของคนที่รับสินค้าว่าต้องดูว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรซึ่งจากการดำเนินคดีของเราเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่จะมีพฤติการไปรับยาเนี่ยจะต้องรู้ว่ารับจ้างขนของแล้วของในนั้นเป็นอะไรเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องถูกกล่าวหาทางอาญาด้วยไม่ใช่ว่าได้เงินบางส่วนไปถึงก็ขับรถออกมาแล้วบอกไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดอย่างนี้ไม่ได้ขออนุญาตเตือนเพิ่มเติมนะครับผมยืนยัน 100% เลยครับว่ายาเสพติดที่เราจับกุมได้แบบนี้ครับจะมีกระบวนขั้นตอนในการส่งสถานตรวจพิสูจน์อย่างเข้มงวดมากนะครับยกตัวอย่างเช่นบช.ปปส.จับเนี่ยไปส่งที่สถานตรวจพิสูจน์ของสำนักงานปปส.ซึ่งอยู่ที่ทุ่งสองห้องนะครับสองหน่วยนี้แยกกันอยู่แล้วหน่วยจับคือหน่วยหนึ่งหน่วยที่ตรวจเขาคืออีกหน่วยหนึ่ง
แล้วก็มีหน้าที่เก็บรักษาที่สำนักงานปปส.เรามีห้องมั่นคงสำหรับเก็บยาเสพติดโดยห้องนี้นะครับมีคณะกรรมการถือกุญแจ3คนซึ่งอยู่ต่างหน่วยกันเลยครับดังนั้นยืนยันได้ 100% แล้วว่ายาเสพติดที่จับกุมมาได้เนี่ยครับจะมีการเผาทำลายทั้งหมดและก็ในสถานตรวจพิสูจน์ของทุกหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นของปทอของตำรวจหรือว่าของสถาบันวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมครับก็มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดตลอดครับในระยะหลังเนี่ยมีการทำลายบ่อยขึ้นครับล่าสุดเราเพิ่งเผาไปที่บริษัทอัคคีประการที่สมุทรปราการนะครับซึ่งต่อไปก็จะมีการเผาอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่าประมวลกฎหมายยาจีนใหม่เนี่ยเมื่อมีการตรวจพิสูจน์แล้วสามารถเอาไปเผาทำลายได้เลยครับขอบคุณครับทุกครั้งที่มีการจับกลุ่มเรามีตัวผู้ต้องหาเกือบทุกครั้งครับทุกครั้งที่มีการตรวจยึดยาเสพติดได้แม้แต่ขับรถไปฟั่มเหลือยาแล้วตัวหนีท่านผอ.ศูนย์ก็รายมาสอบถามผมว่าจะสามารถติดตามขยายผลได้ไหมก็สามารถจับกลุ่มตัวได้หมดแม้จะหนีไปทางใต้ทางประเทศมาเลย ก็มีการประสานงานนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจับกลุ่มมีตัวผู้หาหมดเลยครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือมีการขยายผลสุดท้ายท่านผอ.ศูนย์เน้นย้ำตลอดเลยว่าต้องให้มีการยึดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเป้าหมายตอนนี้ผมว่าน่าจะเกิน10,000 ล้านไปแล้วนะครับซึ่งก็ผมว่าเป็นสถิติที่เยอะที่สุดครับ